สวัสดีครับจูเนียร์สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับชกเสร็จช่วยเล่าความรู้สึกหลังชกให้เราฟังหน่อยครับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เก็บชัยไฟที่5ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่หนูว่าสนุกค่ะแล้วก็ชาเลนจ์สำหรับหนูมากเพราะว่าในที่แต่ละไฟก็คือเจอคู่แข่งที่ผัดกันแรกผัดกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ออกมาตอนแรกสัมภาษณ์ว่าจะเป็นเกมลุกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เขามาเป็นเกมลุกแทนเราเป็นเกมรับค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะเกี่ยวถ้าพูดถึงเรื่องของรูปร่างขนาดของรูปร่างเนี่ยเกี่ยวข้องไหมที่ทำให้เราต้องเป็นฝ่ายตั้งรับรูปร่างตอนแรกหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาแบบตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่าหนูแต่ว่าตอนที่ชั่งน้ำหนักเสร็จหนูคิดว่าเฮ้ยตัวดูเท่ากันค่ะแต่ว่าอย่าในวิดีโอหรือที่ทุกคนเห็นไม่รู้ว่ามันเขาจะใหญ่กว่าหนูหรืออะไรหรือเปล่าแต่หนูก็คิดว่าไฟนี้ก็รูปร่างไม่ได้เป็นปัญหาค่ะสำหรับหนูรูปร่างไม่เป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากถามจูเนียร์นะครับจูเนียร์อายุเท่าไหร่ครับปีนี้หนูอายุ19ค่ะย่าง19สิงหานี้ค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าคู่ต่อสู้คุณอายุเท่าไหร่ตอนแรกไม่รู้ค่ะก็พอมารู้จากพี่ๆทีมงานก็ประมาณ30กว่าได้นั่นเท่ากับว่าคู่อายุคุณกับคู่ต่อสู้นี่มีอย่างน้อย10กว่าปีเลยใช่ค่ะคุณเรียกเขาน้าได้เลยนะค่ะเรื่องของอายุเป็นไงครับดูท่าทางแล้วเขาอายุถ้าผมจำได้นะประมาณน่าจะ34มันเป็นไงอายุนี่มีอุปสรรคกับเขาไหมก็หนูคิดว่าเขาเป็นคนนึงที่อายุเหมือนไม่มีอุปสรรคกับเขาเลยค่ะเพราะว่าร่างกายเขาดีมากเขาแข็งแรงแล้วก็ตลอด3ยกเขาเดินแทบตลอดเลยค่ะไม่ได้มีช่วงพักเลยใช่ค่ะตลอดเกมการชกเนี่ยตลอดเกมการชกเนี่ยเขาทำให้คุณหนักใจมากสุดเรื่องอะไรครับก็มีแค่อย่างเดียวเลยค่ะคือเรื่องของพละกำลังค่ะเขาแข็งแรงมากคือเขาเดินอย่างเดียวค่ะอาวุธเขาแทบไม่ได้มีความหลากหลายเลยค่ะนอกจากหมัดซึ่งที่แรกๆกันมันมีแลกแข้งอย่างเดียวเลยค่ะแข้งไม่แลกหมัดแลกหมัดไม่ใช่แลกแข้งแลกหมัดค่ะมีหลายช็อตหลายจังหวะหลายดอกครับที่เราเห็นคุณกับคู่ต่อสู้คุณเนี่ยแลกหมัดกันอ่ะค่ะหนักแรงไหมก็สำหรับหนูมีลูกมึนอยู่นะคะลูกที่แบบต่อยปุ๊บแล้วเหวี่ยงปั๊บแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ยังมีลูกแบบไอ้เขาเป็นคนนึงที่ไอ้ตลอดที่ผ่านมาหนูยังไม่เคยเจอคนที่หมัดแบบตึ๊บแล้วแบบว่าเฮ้ยบนบึบอย่างเงี้ยหนูมีลูกเมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าพยายามเก็บทรงค่ะแล้วก็ทำไม่เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราก็แลกได้ตลอดนะอะไรพยายามยืนให้ได้ค่ะใช่ค่ะก็ตั้งสติแต่คุณยอมรับใช่ไหมครับว่าหลายจังหวะหลายดอกอ่ะคุณมีอาการด้วยใช่ค่ะก็ว่ามีค่ะมีลูกที่แบบมึนมีลูกที่อะไรค่ะแต่ว่าหนูท่องไว้ว่าหนูจะไม่แพ้หนูจะไม่แพ้ก็คือหนูไม่อยากยอมแพ้ค่ะคือถ้าจะให้แพ้ก็คือให้เป็นผลของการตัดสินตอนสุดท้ายเลยละกันค่ะหนูไม่อยากไปแบบหลับบนเวทีหรืออะไรเงี้ยหนูพยายามบอกใจตัวเองค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคือถ้ามันมีหมัดที่ปึ๊บลงเลยหนูก็คงแบบไม่สามารถพูดได้ค่ะแต่ว่านี่หนูเมาค่ะแต่ว่าเมาแล้วพยายามตั้งสติกลับมาค่ะหนูไม่อยากยอมแพ้แบบแพ้อย่างนี้ค่ะถ้าแพ้ขอให้เป็นแพ้คะแนนอยู่อะค่ะก็ค่อยจะเกมออกมาดูสนุกกว่ายกไหนที่คุณหนักใจที่สุดครับยก3ค่ะยก3เป็นยกที่หนูคิดว่าโอ้โหหนูเหนื่อยมากๆค่ะเพราะสองยกหนูแทบไม่ได้หยุดหายใจเลยกับเขาคือออกอาวุธกันตลอดค่ะซึ่งวันนี้หนูอย่างที่หนูให้สัมภาษณ์เขาว่าหนูอยากเลือกออกค่ะวันนี้ก็หนูคิดว่าหนูได้ใช้การเลือกออกค่ะแล้วก็ยก3มาหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเขาเป็นผู้ชกที่เหนื่อยมากเลยค่ะไฟนี้ก็หนูเริ่มเหนื่อยค่ะแล้วก็มายก3นี่หนูเริ่มหนักใจละคือตรงที่เฮ้ยเราจะต้องพยุงตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่ายก3แล้วยกสุดท้ายแล้วเราก็อย่างที่ว่าค่ะหนูไม่อยากยอมแพ้ค่ะก็คือเพราะว่าคำเดียวเลยก็คือใช่ค่ะไม่อยากยอมแพ้ค่ะหลังชกเสร็จครบ3ยกความมั่นใจคุณมีประมาณเท่าไหร่ครับความมั่นใจหนูประมาณ60-40แล้วกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาแลกหมัดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โดนตลอดเหมือนกัน mm-hmm. ซึ่งแต่ว่าหนูก็น่าจะมีลูกแข้งค่ะที่หนูก็ออกเหมือนกันค่ะไฟนี้หนูเพิ่มแข้งแล้วก็ mm-hmm. มีศอกที่บวกไปด้วยค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าเฮ้ยหนูก็คงมีโอกาสในลูกหลากหลายกว่าใช่ค่ะ60นี่คุณมั่นใจในตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหนูไม่อยากคือหนูยังไงพี่พอมันมั่นใจมากๆเวลามันแบบเฮ้ยเกิดมันแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเฟลไงหนูก็เลยเป็นคนที่เอาง่ายๆค่ะคือหนูอยากทำให้มันบนเวทีมันดีก่อนแล้วก็ผลเนี่ยหนูไม่สนแล้วเพราะว่าหนูถือว่าหนูทำเต็มที่ค่ะหนูอยากตั้งปฏิญาณอย่างนี้ไม่มากกว่าเพราะถ้าหนูยิ่งคาดหวังผลมากเท่าไหร่เกิดผลมันผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าผลไม่เป็นตามที่เราหวังไงค่ะมันก็เฟลกับตัวเองมากกว่าค่ะใช่นี่เป็นชัยชนะครั้งที่5ใช่ค่ะในรายการวันลุมพินีชนะรวดใช่ค่ะรู้สึกว่าชัยชนะ5ครั้งที่ผ่านมานี่มันยังมีอะไรที่เรายังไม่ได้มั่งอาทิเช่นโบนัสหรือสัญญา
ก็มีแค่2อย่างค่ะเช่นก็มี2อย่างก็คือโบนัสแล้วก็สัญญาค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ยอมแพ้หรอกนะคะเพราะว่าหนูก็อยากสู้ต่อไปค่ะเพราะว่ามันถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็ทําไปจนกว่ามันจะได้แค่นั้นเองค่ะคิดว่าตัวเราคิดว่าจะได้โบนัสสักไฟที่เท่าไหร่ดีหนูก็คิดว่าคงจะเป็นเร็วๆนี่แหละค่ะก็คงจะเร็วๆนี่เหมือนเดิมถ้าเกิดอาจจะเป็นไฟหน้าหรือไฟต่อไปค่ะแต่ว่าพอมันเราพูดกันทุกไฟแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้โบนัสเราอยากได้โบนัสแล้วมันไม่ได้อย่างที่บอกค่ะมันก็เฟลเพราะฉะนั้นเราแบบหนูก็เลยตั้งเป้าหมายค่ะว่าโบนัสกับสัญญาแค่นั้นเองแล้วก็ทําเต็มที่ค่ะก็ผลแพ้ชนะก็ค่อยว่ากันทีหลังค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่หลังต่อยอยู่แล้วค่ะหนูก็ต่อจากนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็กลับมาซ้อมต่อลุยต่อแค่นั้นเองค่ะโอเคเป็นแนวความคิดที่โอเคนะน่าทึ่งมากน่าทึ่งมากสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนะครับมีแฟนๆมวยก็รอเชียร์เราอยู่รอให้กำลังใจอยู่อยากจะบอกอะไรกับ FC ของเราบ้างครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจในทั้งข้อที่เป็นคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็คอมเมนต์ที่แย่นะคะคอมเมนต์ที่แย่เนี่ยหนูก็พยายามจะเอาอ่านคอมเมนต์พวกนั้นนะคะมาปรับปรุงค่ะเช่นเรื่องความหลากหลายของอาวุธหรืออะไรเงี้ยเนาะก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผลิตผลงานมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะครับขอบคุณครับ